กิดอะไรขึ้นกับหุ้นในเครือของ BTS ที่มีการปรับโครงสร้างใหญ่ในวันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็น BTS VGI Rabbit Rocket ต่างๆพวกนี้เป็นเรื่องใหญ่นะครับแล้วก็อีกเรื่อง EAทำไมจู่ๆมีการมาเปลี่ยนแปลงในส่วนของ CEO นะฮะจากปลัดสมใจนึกมาเป็นคนใหม่เกิดอะไรขึ้นนะครับแล้วก็เรื่องของตลาดหุ้นโลกก็ถือว่าอยู่ในความน่าสนใจเยอะตอนนี้ญี่ปุ่นนี่ร่วงกันลงมาแรงมากนะลงมาประมาณ 5% แล้วก็ราคาทองคำทะยานขึ้นเหนือระดับ 2,500 เหรียญเกิดอะไรขึ้นนะครับกับผมณัฐวุฒิรุ่งวงศ์ไลฟ์กราบสวัสดีครับท่านผู้ชมเพื่อนนักลงทุนที่เคารพรักวันนี้ก็ถือว่ามานอกฤดูกาลนะฮะนอกสถานที่อย่างที่ผมได้รายงานท่านผู้ชมท่านผู้ฟังเพื่อนนักลงทุนไปนะว่าวันนี้มีภารกิจอยู่นอกสถานที่นะครับแล้วก็สามารถที่จะสื่อสารได้ผ่านช่องทางเดียวนะก็คือทาง Facebookยังไม่ได้ลงใน YouTube แต่ว่าอย่างไรก็ตามจบรายการแล้วก็คงจะตัดต่ อเป็นเทปลงทาง YouTube ด้วยเพราะนั้นก็เลยเนื่องจากว่ามานอกฤดูกาลนอกเวลาก็เลยจะทำให้คนติดตามรับชมรับฟังกันค่อนข้างที่จะน้อยก็ขอร้องกันเหมือนเดิมนะครับกราบนะขอความร่วมมือนะขอความอนุเคราะห์เอ็นดูพวกเราที่เข้ามาแล้วเวลานี้เนี่ย25ท่านสดๆในเวลานี้นะครับช่วยกันกดที่หน้าจอหน่อยนึงกดได้ได้ทั้งนั้นเลยนะครับกดเลิฟกดไลค์กดแฮปปี้นะกดร้องให้กดหัวเราะขำหรือว่ากดแชร์นะหรือว่าแสดงความคิดเห็นอยู่หน้าจอผมมองเห็นทุกคำถามทุกอะไรต่างๆเลยนะครับก็จะมาส่งผลให้มีการเปิดการมุมมองเปิดการมองเห็นได้มากขึ้นนะครับเอาละครับขอไล่เรียงตามลำดับวันนี้นะครับวันนี้จะเล่าให้ฟังนี่หลักๆอยู่3เรื่องครับ1ก็คือเกิดอะไรขึ้นกับตลาดหุ้นโลกนะครับหุ้นเอเชียญี่ปุ่นลงกันแรงแล้วมีผลมีอิทธิฤทธิ์ยังไงกับตลาดหุ้นไทยกันไหมนะครับนี่ก็เป็นเรื่องนะครับแล้วก็คนที่มาใหม่ที่เป็นใครนะฮะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังตรงนี้แล้วก็เรื่องที่3นะครับวันนี้มีการปรับโครงสร้างธุรกิจขนาดใหญ่ในเครือ BTS ซึ่งนอกจาก BTS แล้วก็ประกอบไปด้วย Rabbit นะครับ VGI Rocket เรียงต่างเนี่ยเกิดอะไรขึ้นนะครับเอาละไปกันที่เรื่องแรกนะครับเกิดอะไรขึ้นกับตลาดหุ้นญี่ปุ่นวันนี้ตลาดหุ้นญี่ปุ่นร่วงกันลงมาแรงมากนะครับก็ประมาณ 1,700 จุดนะถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ 5% ถือว่าลงกันมาเยอะมากนะครับเหตุที่ตลาดหุ้นญี่ปุ่นร่วงกันมาแรงนี่ก็คือ เป็นไปในทิศทางเดียวกันตลาดหุ้นโลกลงตามตลาดหุ้นอเมริกานะครับเมื่อเกินดาวโจนส์เนี่ยร่วงลงมาเกือบ500จุดนะครับก็เฉียด500จุดนะแต่ถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นี่ดาวโจนส์ลงมาเมื่อเกินแค่ 1.2% นะเออแต่ญี่ปุ่นลง 5% แต่ว่าในหุ้นของไฮเทคหุ้น AI อะไรต่างๆเนี่ยของทางด้านตลาดหุ้นอเมริกานะแสดงลงแรงไม่เกินเกือบ 2.5% นะครับไปดูกันหน่อยว่าทำไมตลาดหุ้นอเมริกาลงแรงเรื่องที่ว่าตลาดหุ้นอเมริกาลงแรงเนี่ยเนื่องจากว่ามีการประกาศตัวเลขดัชนีเศรษฐกิจที่สำคัญอยู่2ตัวเมื่อวานนี้นะ1เรียกว่าเป็นดัชนีภาคการผลิตมันเป็นตัวสะท้อนเรื่องของเรียลเซกเตอร์เรื่องของภาคการผลิตจริงนะครับแล้วออกมายังไงปรากฏว่ามันต่ำลงมาต่อเนื่องเป็นเดือนที่4แล้วตัวเลขมันออกมาเนี่ยอยู่ 46.8 นะฮะแต่ที่นักวิเคราะห์นักเศรษฐศาสตร์คาดการไว้ก่อนหน้านี้นะคิดว่ามันจะอยู่ที่48กว่าๆพอออกมา 46.8 มันเป็นภาพสะท้อนว่าเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาในเรื่องของภาคการผลิตจริงมันชะลอตัวมันหดตัวนี่ข้อหนึ่งข้อที่สองก็คือเป็นเรื่องตัวเลขการใช้สิทธิ์ของผู้ว่างงานคือของอเมริกาเนี่ยเขามีคนว่างงานแล้วก็ไปลงทะเบียนแล้วก็รับเงินรับความช่วยเหลืออะไรเงี้ยมันก็สูงขึ้นกว่าที่คาดนี่เป็นสองตัวสองตัวนี้ชี้ไปในทางไหนชี้ไปในที่กลัวกันว่าเฮ้ยแบบนี้เศรษฐกิจของอเมริกาจะเกิดภาวะ
ที่เรียกกันว่าเป็น recession หรือภาวะเศรษฐกิจถดถอยกันหรือเปล่านะเรื่องของภาวะเศรษฐกิจถดถอยกับอันที่กลัวกันที่ผ่านมาเป็นปี2ปีที่ผ่านมาคนละเรื่องกันเลยนะคือปี2ปีที่ผ่านมากลัวเรื่องเงินเฟ้อหวังเศรษฐกิจไม่กลายเงินเฟ้อเยอะนะครับเคยขึ้นไปเมื่อ2ปีแล้วเนี่ยโอ้โหเกือบ 10% ต้องใช้นโยบายการเงินด้วยการขึ้นอัตราดอกเบี้ยพวดช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะแล้วก็เงินเฟ้อก็กดลงมาเหลืออยู่สักประมาณสัก 3% ยังไม่ได้เป้าของสหรัฐอเมริกาประมาณสัก 2% หรอกพอมาถึงเวลานี้เนี่ยเนื่องจากว่าใช้นโยบายการเงินที่เข้มงวดเกินไปเนี่ยมันให้ผลอีกทางไหมก็คือกลายเป็นว่าไปส่งผลให้ภาวะเศรษฐกิจถดถอยหรือเปล่าเกิดภาวะรีเซชชันไหมประเด็นอยู่ตรงนี้ฮะก็เลยส่งอิทธิพลให้ตลาดอเมริกาเมื่อคืนก็ได้เหตุตกอ่ะเนื่องจากว่าขึ้นกันมาเยอะใช่ไหมดาวโจนส์ลงมาเนี่ย494จุดก็เกือบ500จุดอ่ะถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ 1.2% แต่ว่า Nasdaq หุ้นเทคหุ้นอะไรมันขึ้นกันมาเยอะนี่ใช่มั้ยมันก็เลยลงมา 2.3% พอตรงนี้ลงมาก็เลยส่งผลให้ตลาดหุ้นย่านพรีภาคเอเชียลงตามของญี่ปุ่นวันนี้เนี่ยลงมา 1,700-1,800 จุดคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ย 5% ลงโอเวอร์เลยคือของอเมริกาดาวโจนส์ลง 1.2% ของญี่ปุ่นลงมา 5% เกิดอะไรขึ้นความจริงถ้าใครไปดูกราฟดูชาร์ตหน่อยนึงเนี่ยจะเห็นว่าเอากันจริงๆนะคือมันหลุดแนวรับตรงบริเวณแถวประมาณ 37,500 จุดเนี่ยมันเป็นซัพพอร์ตก็คือว่ารอบก่อนๆมาเนี่ยเวลาตกมาแถวประมาณ 37,500 เนี่ยมันเด้ง 37,500 มันเด้งอะไรเงี้ยแต่มาวันนี้เราเปิดปุ๊บหลุดปั๊บหรือมึงเล็กก็เลยร่วงแรงครับนะฮะก็คงเหมือนตลาดหุ้นไทยนั่นแหละก็คือหลุดปั๊บลงมาปุ๊บโลกแทรกก็มากันนะครับโลกแทรกเป็นว่าเอาพวกที่จะช็อตเซลล์ก็ช็อตใช่ไหมพวกที่จะโดนฟอสเซลล์ก็โดนฟอสพวกที่ประเภทว่าต้องสต็อปลอสก็ต้องขายอะไรกันประมาณเงี้ยมันก็เลยตกเยอะถ้าอธิบายเหตุผลกันจริงๆนะฮะแล้วเรื่องของเรื่องมันเป็นยังไงผมว่าเรื่องของเศรษฐกิจของอเมริกามันก็อยู่ตรงประมาณอย่างเงี้ยก็คือช่วงที่ผ่านมามีปัญหาว่าเงินเฟ้อก็เลยขึ้นอัตราดอกเบี้ยซะเยอะใช่ไหมฮะพอขึ้นอัตราดอกเบี้ยซะเยอะเศรษฐกิจก็ชะลอตัวผ่านอะไรดัชนีภาคผลิตอุตสาหกรรมที่ว่าเนี่ยที่ว่ามันชะลอตัวลงมาในต่ำกว่า50ล่าสุด 46.8 ตัวเลขของคนใช้สิทธิ์ว่างงานก็เยอะขึ้นอะไรลักษณะประมาณนี้แล้วไซด์เอฟเฟคต์ต่อไปมันเป็นไงก็เลยทำให้คาดการณ์กันว่ามันก็จะส่งผลให้เฟดอ่ะต้องมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเนี่ยลงแน่ๆล่ะถ้าทรงลักษณะอย่างนี้นะโดยที่ว่าเดิมเนี่ยทางเฟดเคยประกาศว่าต้องให้เงินเฟ้อเนี่ยลงมาแตะระดับ 2% ก่อนถึงจะลดอัตราดอกเบี้ยได้แต่ถ้าดูตัวเลขดัชนีภาคการผลิตจริงตัวเลขการผู้ว่างงานแล้วอย่างเงี้ยผมว่าไม่ต้องรอ 2% เนี่ยเดือนหน้าก็คงจะลดกันแล้วล่ะในเรื่องของอัตราดอกเบี้ยการประชุมของเฟดครั้งต่อไปอยู่วันที่6ที่7ก็จะรู้เรื่องวันที่7กันยายนนะครับเอฟเฟคที่ตามมาจะเกิดอะไรขึ้นก็คือว่าสิ่งที่เราจะได้เห็นก็คือเงินก็จะไหลออกจากทางเงินเนี่ยก็จะไหลออกจากแบงค์นะครับเพราะว่าฝากเงินไว้ไม่ได้หรือต่อไปดอกเบี้ยมันลงใช่ไหมเงินก็ออกเพราะนั้นตัว US ดอลลาร์ก็จะตกครับพอ US ดอลลาร์ตกมันยังไงครับมันก็จะสลับเงินเนี่ยมาที่ในส่วนของสินทรัพย์ที่อยู่ฝั่งตรงข้ามสินทรัพย์อยู่ฝั่งตรงข้ามสำคัญมีอะไรก็คือทองคำครับแล้วก็มีในส่วนของทางด้านคริปโตเคอเรนซีเพราะนั้นสิ่งที่เราได้เห็นก็คือว่าราคาทองคำมันก็เลยทะยานขึ้นอย่างที่ผมอธิบายไปวันก่อนว่าโอเคมันเรื่องอื่นก็มีล่ะเรื่องของวิกฤตการณ์ของอิสราเอลสนับสนุนกาซาโน่นนี่เสร็จแล้วก็เข้าไปยิงแกนนำของฮามาสอยู่ในอิหร่านเกิดความวิกฤตการณ์ว่าจะเกิดสงครามสงครามอิหร่านอิสราเอลอะไรต่างก็เป็นตัวแทรกผสมโรงแต่ว่าจริงๆเป็นเรื่องนี้นะครับผมยังให้ไอเดียอยู่คล้ายๆเดิมว่าหลักๆแล้วเราน่าจะได้เห็นเฟดมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเที่ยวหน้าวันที่7กันยายนเพราะนั้นราคาทองคำก็จะขึ้นล่วงหน้ากันไปก่อนนะฮะเป็นลักษณะว่าเป็น buy on rumor ผมก็เลยบอกว่าช่วงนี้น่ะ
ตัวราคาทองคำเนี่ยก็คงขึ้นมาไปปลายดอยแหละผมมองไว้ถึงประมาณสัก 2,500 เหรียญบวกลบนะครับสำหรับระยะกลางระยะยาวแล้วก็ยังให้คำแนะนำเหมือนเดิมว่าควรที่จะทยอยขายทำกำไรมากกว่าส่วนคนที่เล่นเก่งกำไรระยะสั้นเข้าออกไว้ก็ว่ากันไปก็คือตกลงมาก็ช้อนซื้อขึ้นไปขายอะไรแบบนี้buy on weakness sell on strength เป็นลักษณะอย่างนี้แต่ว่าให้เล่นลักษณะอิงขาขึ้นไปเนี่ยไม่เกินช่วงที่ว่าจะมีการประชุมของเฟดที่ว่าจะมีการประชุมกันแล้วก็บอกว่าหุ้นกู้ที่ว่าจะครบกำหนดนะในเดือนสิงหาคมเนี่ยเลื่อนไปก่อนเดี๋ยวเลื่อนออกไปประมาณ10เดือนไปเป็นโน่นนะเดือนปีเดือนกันยายนปี68ปีหน้าแล้วก็เพิ่มอัตราดอกเบี้ยให้อะไรให้แล้วก็ในส่วนของโดยไม่ถือว่าเป็นการผิดนัดชำระหนี้นะครับนี่เป็นเรื่องแรกนะฮะแล้วก็ในส่วนของบรรดาผู้ถือหุ้นกู้ก็ยื่นหนังสือร้องมายังทาง EA นะบอกว่าถ้าจะเลื่อนไปเนี่ยต้องเพิ่มหลักประกันอะไรกันให้ด้วยอะไรประมาณนี้นะครับเมื่อวานเข้าใจว่าการที่ราคาหุ้น EA แกว่งผันผวนแล้วก็บางช่วงหรือเหวี่ยงขึ้นแดนบวกกันค่อนข้างที่จะแรงเนี่ยน่าจะมาจากข่าวนี้ก็คือข่าวเรื่องว่าเลื่อนชำระหุ้นกู้ออกไปโดยไม่ถือว่ามีการผิดนัดชำระหนี้นะครับเป็นเรื่องนี้พอตอนค่ำประมาณสัก 3-4 ทุ่มเมื่อคืนเนี่ยทาง EA แจ้งมาอีกข่าวนึงก็คือว่ามีการเปลี่ยนตัวกรรมการแต่ว่าที่สำคัญนี่ก็คือว่ามีการเปลี่ยนตัว CEO CEO เดิมของEA ก่อนที่จะมีเรื่องมีราวมีปัญหาคือคุณสมบูรณ์อาหุไนนะครับแล้วก็พอมีเรื่องมีราวโดนกรตอนเมืองก็ที่ฟ้องร้องคุณสมบูรณ์ลาออกแล้วก็ตั้งปลัดแป๋งหรือว่าปลัดสมใจนึกเองตระกูลอดีตรองการคลังนะครับมาเป็น CEO เดิมท่านเป็นประธานบอร์ดของ EA อยู่แล้วก็มาตั้งเป็น CEO ล่าสุดเนี่ยที่แจ้งมาเมื่อคืนก็คือว่ามีการเปลี่ยนจากปลัดสมใจนึกเองตระกูลเนี่ยมาเป็นคนใหม่ชื่อคุณฉัตรพลศรีปทุมนะครับเรื่องนี้มีเส้นสนกันใดที่ไปที่มาอะไรยังไงลึกซึ้งความจริงไม่ได้มีอะไรคือผมเองสดับตับฟังผมได้ยินข่าวนี้เนี่ยมาประมาณสักอาทิตย์กว่าแล้วผมได้ยินเรื่องนี้หมายถึงว่าผมอยากที่ว่าผมสืบสวนสอบสวนแล้วก็ติดตามข่าวเรื่องนี้ผมได้ยินอยู่แล้วเหตุที่ว่าผมได้ยินคือผมเคยติดต่อไปทางบริษัท EA ว่าเนี่ยผมอยากจะขอสัมภาษณ์ CEO คนใหม่หน่อยนึงคือคุณสมใจนึกเองตะโกนเนี่ยมาสัมภาษณ์หน่อยนึงให้ทางนักลงทุนทางผู้ถือหุ้นโดยบ้านรายย่อยเนี่ยให้ได้ฟังว่าวิสัยทัศน์นโยบายเป็นยังไงจะแก้ไขสถานการณ์ของ EA ได้ไหมให้นักลงทุนรายย่อยได้รับทราบข้อมูลทาง EA ก็แจ้งกับผมว่าอย่าเพิ่งสัมภาษณ์คุณสมใจนึกเลยเหตุก็เพราะว่าเขามีการแต่งตั้งคุณสมใจนึกเนี่ยมาเป็น CEO ขัดตาทับชั่วคราวในระยะที่ผ่านมาเนี่ยคือมาดำรงตำแหน่งอยู่ชั่วคราวเดี๋ยวก็จะมีการแต่งตั้งคนใหม่มาแทนแล้วเป็นตัวจริงเขาว่าอย่างนั้นนะครับผมก็เลยได้ทราบข่าวนี้ว่าจริงๆจะมีการเปลี่ยนตัวคุณสมใจนึกอยู่แล้วไม่ใช่ว่าปรับเขาเปลี่ยนอะไรเงี้ยนะคือจากคนละเรื่องคนละกรณีกับคุณชัชวาลเจียรวนนท์นามสกุลเจียรวนนท์ที่ว่าเข้ามาเป็นบอร์ดบริษัทเสร็จแล้วลาออกไปน่ะคนละเรื่องคนละกรณีกันคือ EA เนี่ยเขามีแผนลักษณะกันอย่างนี้อยู่แล้วว่าพอคุณสมบูรณ์ออกก็ตั้งคุณสมใจนึกเรียกว่าเป็นผู้หลักผู้ใหญ่เป็นอดีตปลัดกระทรวงการคลังนะครับมาขัดตาทับแล้วก็มาเรียกความเชื่อมั่นพอเรียบร้อยแล้วก็จะแต่งตั้งตัวจริงเข้ามาตัวจริงที่มีการแต่งตั้งเข้ามาในชื่อคุณฉัตรพลศรีปทุมคุณฉัตรพลเป็นใครเป็นลูกม่อครับเป็นคนในของ EA นะไม่ใช่เป็นคนนอกนะฮะก็พูดง่ายๆว่าตาเอากันตรงๆคือเป็นลูกทีมเป็นลูกน้องคุณสมบูรณ์นั่นแหละเอากันจริงๆคุณฉัตรพลศรีวดุลเนี่ยมีบทบาทมีอิทธิพลอยู่ในบริษัท EA เนี่ยมานานแล้วเวลาที่ว่า
ทางตลาดหลักทรัพย์อย่างนี้ได้จัดงานที่เขาเรียกว่า Opportunity Day นะครับหลายครั้งเนี่ยคุณสมบูรณ์ก็ส่งคุณฉัตรพลเนี่ยไปให้ข้อมูลกับนักลงทุนในงาน Off Day อยู่แล้วเวลาที่ว่ามีรับรางวี่รางวัลอะไรต่างๆที่เคยกันได้นะอย่างรางวัลอะไรที่เรียกว่าธรรมาภิบงธรรมาภิบาลเนี่ยคุณฉัตรพลก็เคยไปรับไปแล้วหรืออะไรประมาณนี้ท่านลอง Google Search ดูก็จะเห็นว่าเออคุณฉัตรพลศรีปทุมคนที่เป็น CEO ที่ว่าตั้งกันเมื่อคืนเนี่ยก็คือเป็นคนในของ EA เนี่ยแหละมีบทบาทมีอิทธิฤทธิ์กันมานานแล้วถ้าถามผมต่อไปว่าเอ้าแล้วคุณฉัตรพลทำไมต้องตั้งมาล่ะเอากันตรงๆก็คือผมคิดว่าแกเป็นคนของคุณสมโภชใช้ง่ายใช้คล่องถนัดใช้คงจะประมาณอย่างเงี้ยเหตุผลก็ประมาณนี้แหละที่เหลือก็ไปคิดต่อกันเอานะครับที่ไปได้มาเป็นอย่างนี้นะเรื่องของการเปลี่ยนแปลงCEO ของทางด้าน EA คราวนี้มาเรื่องที่3ครับเรื่องที่3ที่ผมจะเล่าให้ฟังนี่เป็นการปรับโครงสร้างทางธุรกิจครั้งใหญ่นะของเครือ BTS มีเหตุการณ์อะไรสำคัญเกิดขึ้น1ตัว BTS เนี่ยจะมีการเพิ่มทุนหรือเวียนนะครับให้กับผู้ถือหุ้นเดิมในอัตราส่วน 4.5 หุ้นเดิมต่อ1หุ้นใหม่พูดง่ายคือเกือบ5ต่อ1อ่ะนะครับนี่เรื่องแรกเรื่องที่2ก็คือว่าจะมีการเพิ่มทุนแล้วก็ขายหุ้น VGI ให้กับกองทุนต่างๆเนี่ย4กองเนี่ยนี่เรื่องที่2นะเรื่องที่3ก็คือว่าจะมีการเข้าไปทำ tender offer ก็คือว่าเข้าไปซื้อหุ้นจากนักลงทุนทั่วไปนักลงทุนรายย่อยในส่วนของบริษัท Rocktech Rocktech เนี่ยเป็นกิจการที่ BTS แล้วก็ VGI เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่อยู่เดิมก็คือขอซื้อทั้งหมดนะครับในราคา1บาทนะฮะแล้วก็เรื่องที่4เรื่องสุดท้ายก็คือมีการจะเข้าไปทำ tender offer คือเข้าไปซื้อหุ้นทั้งหมดที่ทางนักตัวรายย่อยมีอยู่ในบริษัท Rabbit แล้วก็หุ้นบริษัทของ Rabbit ก็คือ Rabbit P เนี่ยนะครับทั้งหมดแต่เป็นไปโดยสมัครใจนะครับแล้วก็ไม่มีแผนที่จะเอาออกจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแต่ประการใดนะครับในเรื่องของเรื่องก็ประมาณนี้นะแล้วทำไมถึงเกิดเรื่องนี้ขึ้นผมเล่าให้ฟังอย่างนี้ก็แล้วกันว่า BTS เนี่ยเป็นบริษัทของคุณคีรีกาญจนภาสคุณคีรีกาญจนภาสเนี่ยมาทำธุรกิจในเมืองไทยแรกๆกับพี่ชายท่านชื่อคุณอนันต์กาญจนภาสคุณอนันต์กาญจนภาสไปทำเมืองทองธานีบริษัทบางกอกแกลนแล้วก็คุณคีรีมาทำธนาซิตี้นะครับอยู่แถวบางนานะครับแล้วก็ทำธุรกิจproperty ในชื่อของธนายงแล้วก็จนเวลาต่อมานี่ก็คือธนายงเนี่ยเข้าไปรับสัมปทานรถไฟฟ้าจากกรุงเทพมหานครนะครับที่เป็น BTS ในทุกวันนี้แล้วก็ในวิกฤตการณ์ปี40เนี่ยปรากฏว่าBTS รอดเนื่องจากว่าเป็นสัมปทานจากรัฐบาลเก็บเงินเก็บอะไรกันได้สม่ำเสมอแต่ว่าในส่วนของธุรกิจของธนายงเนี่ยไม่รอดวิกฤตแต่ว่าคุณคีรีแล้วก็เครือธนายงของท่านเนี่ยมีคอร์บิสเนสหลักก็คือว่ามีธุรกิจหลักๆเนี่ยว่ากันตรงๆก็คือเป็นธุรกิจท่านเติบโตมาจากพวกพัฒนาสังหาริมทรัพย์พวกพรอพเพอร์ตี้ขายบ้านขายคอนโดสนามกอล์ฟอะไรลักษณะเงี้ยโรงแรมอะไรนี่เป็นความถนัดของท่านแล้วก็หลังๆมาเป็นพวก BTS แต่ว่ามันมาเกิดปัญหาในระยะหลังเกิดปัญหาในระยะหลังนี่ก็คือว่าเนื่องจากว่ามีเงินเยอะนี่พอมีเงินเยอะนี่คุณคีรีก็ขยาย diversify ธุรกิจเข้าไปทำธุรกิจที่ไม่ใช่ core business คือไม่ใช่ธุรกิจที่ตัวเองทำเองหรือไม่ได้บริหารเองไม่มีความชำนิชำนาญนะครับไม่ได้เข้าไปบริหารเองแต่เอาเงินไปลงทุนในธุรกิจที่คนอื่นก็ทำแล้วก็
เห็นว่าเออเขาเก่งแต่แล้วก็จะดีไปด้วยแล้วเรื่องต่างๆเหล่านี้เกิดความผิดพลาดเอากันตรงๆนะเออเกิดความผิดพลาดแล้วก็เกิดความผิดพลาดบ่อยด้วยมีเรื่องอะไรบ้างเอาเนชั่นเนชั่นของคุณสุทธิชัยเดิมนี่ก็คือทำธุรกิจสื่อแต่ว่าต่อมาคุณสุทธิชัยก็ขายออกไปนี่ใช่ไหมฮะมีกลุ่มใหม่มาทำทาง BTS ทางคุณเคลีก็เลยจำเป็นว่าต้องตัดขายเนชั่นออกไปตัดขายการทุนนี่เรื่องหนึ่งใช่ไหมอีกเรื่องหนึ่งพวกเราจำ KEX ได้ไหมเคอรี่เอ็กเมสอ่ะนั่นแหละก็ไปซื้อเอาไว้ทาง BTS ก็ต้องมาตัดขาย KEX ใช่ไหมนี่ก็เป็นกรณีหนึ่งอีกกรณีหนึ่งก็คือคุณคีรีให้บริษัทลูกของ BTS ก็คือRabbit เนี่ย Rabbit เดิมชื่อว่า U City เข้าไปถือหุ้นลงทุนในธุรกิจที่ทำทางด้านการเงินนะอย่างเจมาร์ทอย่างซิงเกอร์อะไรต่างๆพวกเนี้ยโหรวมๆแล้วเท่าที่ผมนับดูประมาณ 12,000 ล้านนะไปซื้อเอาไว้เนี่ยถ้าเป็นตัวเจมาร์ทเนี่ยน่าจะประมาณสัก30กว่าบาทอะ30บาทต้นๆตัวซิงเกอร์ประมาณสัก30บาทต้นๆเอาละช่วงแรกจังหวะดีนะครับราคาหุ้นทั้งซิงเกอร์ทั้งเจมาร์ทขึ้นนี่ขึ้นไป60บาท65บาทนะครับทาง BTS ก็กำไรฮะผ่านทาง Rabbit ที่ถือหุ้นใหญ่อยู่ก็กำไรจากเงินลงทุนใช่มั้ยกำไรทางบัญชีแต่เอามานี่ปรากฏว่าธุรกิจของJmart ของซิงเกอร์ลงกันหนักนี่อย่างที่เราเห็นอยู่ทุกวันนี้วางตัวลงมาต่ำกว่า10บาทบางตัวอยู่แต่ว่า10บาทต้นๆเมื่อขาดทุนเงินลงทุนนะครับจนกระทั่งว่าต้องมีทำสัญญาผมเรียกทำสัญญานักเลงกันน่ะนะฮะบอกว่าเอางี้แล้วกันต้องให้เจมาร์ทให้ซิงเกอร์เนี่ยนะครับของคุณดีศักดิ์มาซื้อหุ้นคืนจากแรปปิดก็คือซื้อคุณจากคุณเคลีเนี่ยในราคา20บาทนะอีก3ปีข้างหน้านะเออต้องมาซื้อคืนถ้าไม่มาซื้อคืนนี่ปรับเป็นเงินประมาณสัก500ล้านบาทอะไรกันประมาณนี้มีสัญญานักเลงกันแล้วอะไรที่เกิดขึ้นนะครับแต่ว่ารวมไปถึง VGI อะไรต่างๆที่ไม่ใช่ธุรกิจของหลักของเขาเนี่ยมันก็เป็นลักษณะนี้ภาพสะท้อนทั้งหมดที่ผมเล่าให้ฟังนี้ก็คือว่าคุณคีรีการจัดภาพเครือธนายงเนี่ยมีคลอบิสเนสพื้นฐานของเขาคือพวก property พัฒนาสังหาริมทรัพย์ต่อมาก็ขยับมาเป็นตัวขนส่งอย่าง BTS เนี่ยซึ่งปรากฏว่าไปได้ดีคุณคีรีก็อาจจะติดใจในผลสำเร็จแบบนั้นใช่ไหมก็เลยเอาเงินไปลงทุนในธุรกิจอื่นๆแต่ปัญหาคือว่าธุรกิจอื่นๆที่ว่าเนี่ยตัวเองไม่ได้บริหารเองเนี่ยแล้วนอกจากนั้นก็ยังไม่ใช่ครอบิสเนสของตัวเองอีกอย่างที่ผมเล่าไปบางแต่อย่างเคอร์ลี่เอ็กซ์เพรสเนี่ยเอาอย่างซีเนชั่นอย่างเงี้ยอย่างอะไรอีกไปลงทุนธุรกิจของพวกเครือเจมาร์ทซิงเกอร์ของพวกคุณอดิศักดิ์อย่างเงี้ยพอมันไม่ใช่คอร์บิสเนสของตัวเองพูดง่ายว่าเพื่อนทำเจ๊งอ่ะตัวเองก็เซ็งไปด้วยอะไรประมาณนี้ในการปรับโครงสร้างธุรกิจล่าสุดเนี่ยเท่าที่ผมมีข้อสังเกตนี่ก็คือว่านี่คือการรีสตรัคเจอร์องค์กรของคุณคีรีก็คือกลับมาสู่ที่ตั้งอ่ะกลับมาสู่จุดแข็งของธุรกิจจุดที่เป็นคอร์บิสเนสของตัวเองอีกครั้งหนึ่งคืออะไรครับก็คือ1รักษา BTS ไว้ด้วยการอะไรเพิ่มทุนจดทะเบียนขึ้นมาในอัตราส่วนที่ว่าเนี่ย 4.5 ต่อ1นะครับแล้วก็ขายให้กับทางผู้ถือหุ้นเดิมนะครับก็คือกลุ่มคุณกีรีเป็นหลักแล้วก็มีการตัดธุรกิจที่ว่าไม่ใช่ของตัวเองนี่ออกไปเพิ่มเติมอีกอันนึงคือ VGI เนี่ย VGI ทำพวกสื่อพวกอะไรต่างๆใช่มั้ยมันไม่ใช่คอร์บิสเนสก็เพิ่มทุนขายให้กับกองทุน4กองทุนนี่ไปแล้วก็คงไว้แล้วก็อยากจะได้เพิ่มในส่วนของตัว Rabbit ตัว Rabbit นี่ทุกวันนี้หลักๆก็คือทำธุรกิจพวก property พวกโรงแรมพวกคอนโดแล้วก็นอกนั้นก็แตกลายมาเป็นธุรกิจพวกประกันอะไรต่างๆพวกเนี้ยนะฮะก็เป็นก็
ก็คือจะเป็นคอร์บิสเนสของตัวเองรวมไปถึงล็อกเทคที่ว่าตัวเองเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ผมเข้าใจถ้าอธิบายในมุมมองผมเป็นลักษณะอย่างนี้สรุปว่าเกิดอะไรขึ้นกับเครือ BTS ก็คืออย่างที่ผมเล่าให้ฟังไปเนี่ย BTS เดิมเป็นธุรกิจทางด้าน property นะครับธุรกิจหลังหาเรื่องทรัพย์ต่อมามีการขยายธุรกิจมีการขยายการลงทุนแต่ไปในส่วนที่ว่าไม่ใช่คอของตัวเองแล้วก็ไม่ได้ไปบริหารด้วยไม่ฝากชะตากรรมฝากชีวิตอ่ะไว้กับเพื่อนเสร็จไปก่อนว่าเพื่อนบริหารยังไงไม่รู้จริงอย่างพวกที่ผ่านมาอย่างที่เล่าไปบางอย่างสื่อเนชั่นอย่างอะไรเนี่ยเคดีเอ็กเพรสเนี่ยใช่ไหมซิงเกอร์เจมาร์ทเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณคีรีทำในคราวนี้ก็คือว่าอันไหนที่ว่าไม่ใช่คอพิเศษตัวเองก็ตัดยวงทิ้งไปแล้วก็คงไว้ในส่วนที่ว่าเป็นคลองตัวเองจริงๆก็คือ BTS เอาไว้ใช่ไหมแรปปิดเอาไว้ล็อกเทคเอาไว้แล้วก็จะได้บริหารกันเต็มไม้เต็มมือผมคิดว่าการรีสตรัคเจอร์องค์กรในเที่ยวนี้น่าจะเป็นผลบวกล่ะให้กับทางกลุ่มคุณกิรีในระยะยาวในระยะอนาคตแล้วก็เป็นการแก้ไขปัญหาความผิดพลาดในเรื่องการลงทุนในระยะที่ผ่านมานะครับนี่ก็เป็นภาพใหญ่ๆที่ผมเอามาเล่าให้ฟังในวันนี้นะครับก็เล่าให้ท่านผู้ชมเพื่อนนักทุนฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับว่ารายการนัทวุฒิไลฟ์วันนี้1นอกสถานที่นะครับ2นอกเวลาผมออกมาประชุมข้างนอกจัดรายการอยู่บนรถผมสรุปให้ฟังกันแล้วกัน3เรื่องภายใน3นาทีผมเล่าเรื่องอะไรให้ฟังบ้าง1ผมเล่าให้ฟังว่าในระดับโลกแล้วเนี่ยหุ้นญี่ปุ่นลงกันแรงวันนี้ประมาณ 5% 1,700 1,800 จุดเหตุที่มันลงมาแรงนี่ก็เนื่องจากว่ามันหลุดแนวรับสำคัญนะแถวประมาณ 37,500 มันก็เลยร่วงกันยาวร่วงกันลึก 5% อ้างเหตุว่าของอเมริกาเมื่อคืนดาวโจนส์ลงมาประมาณเกือบ500จุดแต่จริงๆอเมริกาลงแค่ 1.2% นะอ้างว่าลงตาม Nasdaq ที่เขาลงมาประมาณ 2.3% แล้วทำไมของอเมริกาลงล่ะลงเนื่องจากตัวเลขเศรษฐกิจมันออกมาในบ่งชี้ไปนะที่ว่าอาจจะเศรษฐกิจอเมริกาอาจจะเข้าสู่ภาวะถดถอยหรือเปล่าจากดัชนีภาคการผลิตอุตสาหกรรมของทางอเมริกาแล้วก็ดัชนีการผู้ว่างงานนะครับเพราะนั้นตรงนี้ก็จะเพรสเชอร์ล่ะให้เฟดเนี่ยมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงในการประชุมเที่ยวหน้านะครับวันที่6ที่7กันยายนที่จะถึงเนี้ยในช่วงระยะนี้ก็โอเคก็เลยเขย่าหุ้นโลกแต่ว่าผลที่จะตามมาคือว่าในส่วนของทองคำนี่จะขึ้นแต่ผมมองว่าราคาทองคำเนี่ยมันขึ้นมาลักษณะที่ว่าเป็น buy on rumorก็คือชิงขึ้นมาก่อนที่ว่าเฟดจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนะครับโดยได้เรื่องของวิกฤตการณ์ในภูมิภาคตะวันออกกลางเข้ามาเป็นตัวสนับสนุนตัวทองคำก็คงขึ้นมาช่วงท้ายแหละแต่ว่าให้ระวังหน่อยนึงว่ามันจะมาเข้าสู่ buy on rumor แล้ว sell on fact ไหมคือพอเฟดมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเที่ยวแรกในวันที่7เดือนหน้าเนี่ยเดือนกันยายนเสร็จแล้วเนี่ยก็อาจจะนำมาสู่การขายทำกำไรแล้วก็ทองคำจะเปลี่ยนไปในทางตกไหมในระยะกลางระยะยาวผมก็เลยเห็นว่าก็ระวังกันหน่อยนึงถ้าจะมาคิดว่าจะซื้อแล้วก็จะถือยาวถือระยะกลางเก็บเข้าเซฟอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าจะเล่นเก็งกำไรระยะสั้นประมาณสักเดือนนึงโอเคเอาที่สบายใจส่วนผล เรื่องของระดับโลกกับตลาดทุนไทยก็ไม่มีผลเท่าไหร่เพราะนั้นก็จะเห็นได้ว่าตัวตลาดทุนไทยวันนี้ก็เลยลงก็ไม่เท่าไหร่นิดหน่อยประมาณสัก 0.5%เพราะอะไรเพราะว่าในช่วงที่ผ่านมาเวลาหุ้นโลกหุ้นอเมริกาหุ้นญี่ปุ่นขึ้นของบ้านเราเมืองเราไม่เคยเห็นขึ้นกับเขาเนี่ยวันนี้เขาตกก็เลยตกตามนิดหน่อยไม่ได้ตกอะไรเยอะแยะเรื่องที่สองที่ผมสรุปให้ฟังก็คือ EA ที่ว่าคุณสมใจนึกเองตระกูลนะครับอดีตประหลัดกระทรวงการคลังแล้วก็มารักษาการชั่วคราวของ EA ลาออกจาก CEO เนี่ยมันเป็นคนละเรื่องคนละกรณีกับกรณีคุณชัชวาลเจียรวานนท์ที่ว่าลาออกจากบอร์ดไปก่อนหน้านี้คือคุณสมนึกคุณสมใจนึกเนี่ยที่ลาออกนี่ก็แล้วก็มีคุณฉัตรพลศรีปทุมมาแทนเนี่ย
มันเป็นไปตามผูเป็นไปตามแผนนะครับที่เขาจะทำกันแบบนี้อยู่แล้วนะครับคุณสมใจนึกลาออกแล้วหายไปเลยไหมก็ไม่ใช่แกก็ไปเป็นประธานบอร์ดประธานบริษัทนะประธานกรรมการบริษัทส่วนคนที่มาใหม่ที่ว่ามาเป็นCEO คนใหม่เนี่ยเป็นใครเป็นลูกม่อฮะเป็นคนในฮะของ EA เพื่อง่ายคือลูกทีมลูกน้องคุณตบอดนั่นแหละแต่แกก็ถนัดใช้อ่ะก็คงอยากใช้คล่องอ่ะก็เลยเอาให้มาทำหน้าที่นี้เรื่องของเรื่องนะครับจะทุกท่านจะได้ไม่ต้องตื่นเต้นเลยมากว่าจะเกิดอะไรขึ้นอะไรประมาณนี้เรื่องสามก็คือการปรับโครงสร้างของตัวBTSที่ผมเล่าให้ฟังไปทั้งหมดนี่ก็คือว่ามันเป็นเรื่องสืบเนื่องมาแต่เดิมก็คือว่าทางคุณเคดีแล้วก็เครือ BTS เนี่ยประสบความเสียหายนะครับผิดพลาดในเรื่องของการลงทุนก็คือว่าเอาเงินไปลงทุนบริษัทนอกเครือนอกกิจการที่ตัวเองไม่ได้กุมอำนาจในเรื่องของการบริหารแล้วก็ไม่ใช่ธุรกิจหลักเนี่ยแล้วก็เสียหายกันเยอะไม่ว่าจะเป็นสื่อเครือเนชั่นก็ตามทีไม่ว่าจะเป็นเคอร์ดี้เอสเฟสก็ตามทีธุรกิจการเงินอย่างเจมาร์ทอย่างซิงเกอร์นะครับเพราะนั้นก็เลยปรับโครงสร้างใหม่กลับมาหาธุรกิจที่ว่าเป็นคลอของตัวเองความสันทัดจัดเจนเรื่อง property เรื่องเนี่ยเรื่องรถไฟฟ้าอะไรต่างๆพวกนี้แล้วก็เป็นธุรกิจที่ว่าตัวเองเนี่ยถือหุ้นใหญ่มีอำนาจในการบริหารกันเต็มไม้เต็มมืออยู่แล้วนะครับก็จะมุ่งมาทางนี้ก็คือเอากลับมาสู่ฐานเดิมก็คือ BTS นะครับหรือว่า Rabbit พวก Rocktech อะไรลักษณะเงี้ยอย่าง VGI ก็พยายามผ่องอะไรกันออกไปให้กองทุนอะไรกันเข้ามาถือก็น่าจะเป็นทิศทางแนวโน้มที่เป็นบวกให้กับเครือ BTS ทั้งหมดนั่นแหละนะครับนี่ก็เป็นภาพใหญ่ๆที่เอามาเล่าให้พวกเราฟังในวันนี้นะครับเนื่องจากว่าสามารถที่จะถ่ายทอดได้เฉพาะช่องทางในทาง Facebook นะครับก็ไม่ได้ถ่ายทอดให้ฟังทางในส่วนของ YouTube เดี๋ยวจบรายการแล้วผมจะทำเป็นคลิปหน่อยนึงนะครับแล้วก็จะเอาไปแปะใน YouTube ด้วยแล้วก็เนื่องจากว่าเป็นนอกเวลานอกสถานที่ก็รบกวนนะครับขอความอนุเคราะห์ท่านผู้ชมเพื่อนนักทุนที่ติดตามรายการนี้นะครับเปิดค่าการมองเห็นให้มากๆด้วยการกดเลิฟกดไลค์กดแชร์กันออกไปมากๆนะครับช่วงนี้มีกำไรปลอดภัยในการลงทุนทุกท่านกราบขอบคุณสำหรับการติดตามชมสวัสดีครับ